สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันเอเชียไปที่เมียนมากันต่อมีรายงานข่าวจากสื่อเมียนมาว่ามีข่าวลือว่ารัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาเตรียมประหารชีวิตนักโทษการเมืองอีก41รายแม้จะมีการคัดค้านจากนานาชาติและการเคลื่อนไหวตอบโต้ของชาวเมียนมาในหลายพื้นที่หลังการแผลงคอสีนักเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่26กรกฎาคม2565สำนักข่าวชินวินนิวส์เอเจนซี่รายงานว่า2วันหลังจากการประหารนักโทษการเมืองสีรายมีข่าวเกิดขึ้นอีกครั้งในเมืองย่างกุ้งว่ารัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมากำหนดให้ประหารชีวิตนักโทษการเมืองอีก41คนแต่ยังไม่สามารถตรวจสอบรายงานข่าวนี้ได้อย่างชัดเจนโดยแหล่งข่าวอ้างว่าอ้างจากตัวนักโทษเองจากเรือนจำอินแสงและให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับอำนาจของเรือนจำอินแสงในการเตรียมประหารชีวิตนักโทษการเมือง41คนนักโทษ41รายสวมชุดสีเหลืองและถูกจัดให้อยู่กับนักโทษคนอื่นๆในห้องขังอีก100คนและต่อมานักโทษ41คนในชุดสีเหลืองถูกย้ายไปยังห้องขังอื่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรายหนึ่งซึ่งกำลังหลบหนีและไม่ต้องการเปิดเผยชื่อของเขากล่าวว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นไปได้เนื่องจากรัฐบาลเผด็จการแพ้การต่อสู้ทางการทูตที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศด้านสำนักข่าวดิเอราวัณรายงานเพิ่มเติมว่ามีรายงานที่น่าตกใจว่านักโทษการเมืองที่ถูกตัดสินประหารชีวิตในเรือนจำอินเซงของย่างกุ้งถูกแยกตัวออกจากผู้ต้องขังอื่นๆจำนวน41รายจากทั้งหมด76รายของนักโทษประหารที่ถูกคุมขังในเรือนจำอินเซงพร้อมระบุว่าสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองเมียนมากล่าวเมื่อวันพุธที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าอีก76คนที่เหลือซึ่งรวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยเยาวชนและผู้หญิงอีก8คนมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับวิสามันฆาตกรรมด้วยน้ำมือของระบอบการปกครองเช่นเดียวกับนักเคลื่อนไหว4คนที่ถูกแขวนคอในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่ภายในเมียนมาโดยเฉพาะในย่างกุ้งมีการเคลื่อนไหวตอบโต้ต่อรัฐบาลทหารเมียนมาในหลายพื้นที่ต่อกรณีการแขวนคอ4นักเคลื่อนไหวทั้งการประท้วงกลุ่มเล็กๆการติดป้ายผ้าตามจุดต่างๆเพื่อประณามและปลุกระดมประชาชนต่อต้านการกระทําดังกล่าวครับกรณีการแขวนคอ4นักเคลื่อนไหวและข่าวลือว่าจะมีการสั่งประหารชีวิตเพิ่มอีกแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทหารเมียนมาได้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดและเลยจุดการเจรจาไปแล้วและกำลังเข้าสู่โหมดรุนแรงที่แท้จริงและสอดคล้องกับคำเตือนของสถานทูตสหรัฐอเมริกาในย่างกุ้งก่อนหน้านี้ดังนั้นประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาและควรงดเดินทางไปเมียนมาในขณะนี้ครับ